ันนี้ผมลงทุนไปประมาณ 50,000 ก็จะเป็นหลังคาจากหลังจากนั้นประมาณ3ปีครับแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นตึกลูกค้ามากินแบบเคยกินมากสุดต่อคนนี่กี่ชามคะถ้าเกิดมากสุดก็27ชาม27ชามเลยเขาอยากลองทำสถิติอยู่แล้วเป็นชามเล็กนะครับชามเล็กขายดีสุดรวมชามเล็กกับชามใหญ่รวมกันนะครับเกือบพันชามนะครับได้ยินเสียง Google Map ป่ะเดี๋ยวจะไปบางละม่า12นี่ไงมีที่จอดรถจอดตรงนี้เลยบางละม่าตลิ่งชันกรุงเทพสวัสดีค่ะต่ายอยู่บางละมาดนะคะตลิ่งชันกรุงเทพร้านสีเขียวเลยก๋วยเตี๋ยวเรือต่อคิว20บาทมีก๋วยเตี๋ยว40บาทขนมจีนข้าวแกงกระเพรานั่งนี่กันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจ้าของร้านนะคะใช่ครับเดี๋ยวขออนุญาตติดไมค์หน่อยนะคะใช่ครับร้านสีเขียวเลยนะคะใช่ครับเน้นสีเขียวเรียกซับครับมีเมนูนะครับด้านบนเลยครับเห็นชัดง่ายเลยครับนี่ครับก๋วยเตี๋ยวเรือมีธรรมดา20บาทพิเศษ40บาทนะคะมี2สูตรครับมีน้ำตกที่เน้นเป็นหลักเลยทำตั้งแต่เริ่มเปิดร้านเลยส่วนน้ำใสเราเพิ่งทำมา1ปีร้านเปิด 8:30 นครับปิด 15:00 นหยุดทุกวันพุธนี่ขออนุญาตนะคะเชิญเลยครับอันนี้นะครับจะเป็นซอสนะครับสูตรพิเศษที่เราคิดค้นขึ้นมาเองนะครับจะเป็นน้ำสามรสนะครับผมเราใส่ให้กับทุกชามเลยนะครับอันนี้จะเป็นสูตรของน้ำใสนะครับต้มยำเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดเหมือนกันให้แฟนไปเรียนนะครับแล้วเราก็ปรับปรุงพัฒนาสูตรขึ้นมาครับเราจะขายพวกน้ำซอสน้ำปรุงรสแล้วก็ส่งตามที่ต่างๆตอนนี้ก็มีพวกโรงแรมนะครับที่อยู่ต่างจังหวัดที่เขาเปิดเป็นรีสอร์ทซื้อของเราไปอันนี้ชามใหญ่40บาทชามใหญ่40บาทชามเล็ก20ลูกชิ้นนะครับหมูสดตับหมูตุ๋นนะครับเราจะผ่านการหมักน้ำใสต้มยำก็จะเป็นนี้ครับหมูสับนะครับไอ้แม็กเพิ่มปรุงรสมาต้มแปดเลยน้ำซุปเราก็จะใช้สมุนไพรหลายประเภทเลยนะครับโอ้จะหมดหม้อแล้วขายจนจะหมดหม้อเลยอันนี้เราเติมอยู่เรื่อยๆนะคะหม้อที่2นี่กำลังจะหมดแล้วค่ะโอ้โหอีกนิดนึงก็จะหมดแล้วไม่เกินครึ่งชั่วโมงค่ะลูกค้ามากินแบบเคยกินมากสุดต่อคนนี่กี่ชามคะถ้าเกิดมากสุดก็27ชาม27ชามเลยเขาอยากลองทำสถิติอยู่แล้วเป็นชามเล็กนะครับชามเล็กวันที่ขายดีสุดนี่ขายดีสุดรวมชามเล็กกับชามใหญ่รวมกันนะครับเกือบพันชามนะครับแล้วก็มีครัวทางด้านหลังก็จะเป็นทำพวกทอดมันนะครับเครื่องเคียงก็จะมีเกี๊ยวกรอบกากหมูลูกชิ้นปิ้งปอเปี๊ยะทอดหมูสะเต๊ะร้านเปิดมานานหรือยังคะปีนี้เข้าปีที่10ครับอ๋ออยู่ตรงนี้เลยอยู่ตรงนี้เลยครับค่ะอันนี้ผักบุ้งผักบุ้งอ่อนๆเลยใช่ครับก็จะนั่งตัดเนี่ยอันนี้ก็เป็นคุณแม่ที่บ้านนั่นแหละช่วยกันทำค่ะครับเปิดมา10ปีแล้วรถก่อนหน้านี้ทำอะไรมาก่อนหน้านะครับผมเป็นเซลล์ขายรถอันนี้ผมลงทุนไปประมาณ 50,000 ก็จะเป็นหลังคาจากอ๋อเป็นมุงจากอย่างนี้10ปีที่แล้วแล้วกว่าจะเป็นหลังจากนั้นประมาณ3ปีครับแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นตึกอันนี้ชื่อตั้งนานยังคะนานตั้งแต่เปิดร้านเลยครับสั่งก๋วยเตี๋ยวน้ำตกมานะคะชามนี้พิเศษ40บาทอันนี้ชาม20บาทจะมีน้ำตกน้ำใสต้มยำพิเศษ40บาทมีลูกชิ้นหมูหมูสดตับหมูตุ๋นค่อนข้างเข้มข้นนะคะน้ำข้นชิมน้ำก่อนปรุงน้ำเข้มข้นเลยแหละเค็มหวานเปรี้ยวเผ็ดไม่ต้องปรุงก็ได้นะคะแต่ว่าเครื่องปรุงเขาว่าใสสะอาดมากเลยดูแก้วดิสวัสดีครับเมียนั่งก่อนครับชอบตัวไหนเลือกเลยลูกชิ้นลูกชิ้นหมูอร่อยดีลูกชิ้นหมูเหมือนมีพริกไทยด้วยเฮียโตคนหนึ่งนะ
ลูกชิ้นหมูดีนะเกี๊ยวกรอบจานละ20บาทนะคะนี่หมูสดหมูสดก็นุ่มนะคะแต่ไม่ได้นุ่มมากแต่รสชาติดีไม่ต้องปรุงอันนี้หมูตุ๋นกากหมูจานละ20บาทนะคะจำเล็กจำใหญ่อืมพอไหมวันนี้น้ำไม่เอาได้น้ำไม่เอานะอันนี้ตับรสชาติดีอันนี้จะกินชามเล็กนะคะธรรมดา20บาทสั่งเป็นเส้นเล็กน้ำใสต้มยำมาเลื่อนเข้ามาหน่อย จะมีหมูสับถั่วงอกลูกชิ้นหมูสดแล้วก็ตับอย่างละชิ้นน้ำเข้มข้นน้ำกรุกกริกชิมก่อนปรุงต้มยำก็ทำมาได้รสชาติ3รสนะคะเปรี้ยวเค็มหวานเผ็ดนิดนึงโอ้ลูกค้าเยอะนะรสชาติน้ำเข้มข้นนะคะรสชาติดีไม่ต้องปรุงเพิ่มเป็นแบบสไตล์น้ำขุกขิกน้ำไม่ได้เยอะมากมีกลิ่นหอมสมุนไพรหน่อยนึงแต่รสชาตินี้ปรุงมารสชาติดีเลยไม่ต้องปรุงเพิ่มก็ได้อันนี้เป็นเครื่องเทศนะคะจะมีรากผักชีกระเทียมพริกไทยแล้วก็เป็นเครื่องพะโล้นะคะแล้วก็จะมีขิงแก่ค่ะช่วยดับคาวตรงนี้นะคะแล้วก็ทำให้มีกลิ่นสมุนไพรหอมค่ะรวมๆแล้วกี่ชนิดคะ5ถึง6ชนิดอะค่ะรวมๆแล้วในนี้นะคะที่เราห่อเพราะว่าไม่ให้มันกระจายตัวห่อให้มันเป็นอันเดียวกันแล้วก็จะมีใบเตยค่ะใช้ใบเตยสดค่ะใบเตยหอมแล้วก็จะมีเล้งแล้วก็กระดูกค่ะคาตักเพราะว่าจะทำให้น้ำหวานหวานจากน้ำต้มกระดูกด้วยค่ะต้มนานไหมคะตั้งแต่ประมาณตีห้าครึ่งค่ะตอนเช้าเราจะตุ๋นหมูตุ๋นในนี้ด้วยน้ำตรงนี้จะหวานหวานจากเนื้อสัตว์ประมาณ9โมงเราจะตักหมูตุ๋นขึ้นตักเล้งขึ้นจะเหลือแต่คาตักอยู่ในนี้ก็จะเคี่ยวไปเรื่อยๆเรื่อยๆทอดมัน30บาทนะคะ10ชิ้นทอดมันทอดมาแบบนุ่มๆนะคะรสชาติเค็มเผ็ดของพริกแกงน้ำจิ้มก็หวานเปรี้ยวถ้าใครชอบก๋วยเตี๋ยวเรือแบบนี้นะคะน้ำขุกขิกรสชาติเข้มข้นนะช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ต่ายด้วยนะคะแต่จะหาร้านก๋วยเตี๋ยวอร่อยอย่างนี้มาฝากอีกค่ะมันชิ้นใหญ่ใช้ตะเกียบนะเฮียโตคนหนึ่งนะอยากได้อะไรเพิ่มบอกได้นะครับสั่งหรือยังเรียกคนมาเฮียโตมีขาวพิเศษอ๋อเก็บตังค์สักครู่นะจ๊ะมีไส้อะไรบ้างคะไส้ไก่ค่ะไส้ถั่วไส้เผือกแล้วก็ไส้สับปะรดค่ะชิ้นละ10บาทค่ะอันนี้ไส้ไก่ค่ะเขาจะปั้นสดทอดสดตรงนี้เลยนะคะลูกชิ้นหมูปิ้งนะคะไม้ละ10บาทสั่งมา5ไม้เป็นแบบลูกชิ้นลูกมินิแล้วก็ราดน้ำจิ้มแบบเหนียวเหนียวน้ำจิ้มหวานหวานเปรี้ยวเปรี้ยวเค็มเค็มสั่งไปแล้วแต่ไม่เหมือนกันลูกชิ้นหมูของก๋วยเตี๋ยวอร่อยกว่าลูกชิ้นไม่เหมือนกันอันนี้อร่อยกว่าหมูสเต๊ะนะคะจานน่ารักจานเป็นรูปมิกกี้เมาส์ขั้นต่ำ10ไม้นะอันนี้10ไม้90บาทค่ะไม้ก็เนื้อเยอะนะไม้ใหญ่อยู่นะจิ้มน้ำจิ้มหมูสเต๊ะอ
มูสเต๊ะอันนี้รสชาติปกติทั่วไปนะคะแต่ไม้ใหญ่ดีเหมือนกันนะกะหรี่ปั๊บมีไส้ไก่ไส้ถั่วไส้เผือกไส้สับปะรดอันนี้จุดสีส้มสับปะรดแน่นอนนี่แป้งนุ่มที่ตั้งนะครับตั้งอยู่ตรงข้ามซอยบางละมา13นะครับสังเกตก็คือร้านที่เป็นอาคารสูงๆนะครับเสาสีเขียวจอดรถได้ประมาณ20คันได้นะครับแต่ถ้าเกิดไม่พอจอดจริงๆก็จอดหลายทางได้เลยนะครับทั้ง2ฝั่งเลยหรือจอดในซอยก็ได้นะครับตอนนี้ร้านปิดแล้ว3โมงแล้วร้านนี้น้ำตกรสชาติดีเลยนะคะน้ำขุกขิกรสชาติดีไม่ต้องปรุงยังไงช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ไต่ด้วยนะคะแล้วเจอกันวันศุกร์หน้าตอน1ทุ่มค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกยอดวิวที่เข้ามาดูไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจแค่1วิวก็ดีใจแล้วค่ะแล้วเราจะทำคลิปที่มีประโยชน์มาเรื่อยๆติดตามเจอกันคลิปหน้าค่ะ